ดไว้เยอะเกินกว่า40 อย่างหรือถ้ามันง่วงแล้วว่าจะลืมตาก็ได้มองแสงไฟก็ได้ก็เป็นกรรมฐานก็เป็นกสิณก็จะแก้ความง่วงหรือความฟุ้งซ่านกสิณก็จะแก้ความฟุ้งซ่านเพราะว่าในนิวรณ์ห้าในนิวรณ์ห้าเหมือนอารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมก็คือพวกนิวรณ์ห้าคือความฟุ้งซ่านกุกุจะเออความฟุ้งซ่านก็ใช้กสิณเพื่อแก้พระเจ้าว่าให้กรรมฐานที่จะแก้นิวรณ์ห้าความฟุ้งซ่านก็จะใช้กสิณหรือว่ากามราคะก็อสุภะทีนานิทาก็จะมีอุบายว่าหลายอย่างหรือว่าเดินจงกรมก็จะเป็นอุบายที่แก้ทีนามิทะความฟุ้งซ่านก็ใช้เพ่งกสิณก็จะแก้ความฟุ้งซ่านวิกิจอิจฉาให้พิจารณาเป็นกรรมฐานเรียกว่าธาตุสี่ที่จะแก้นี่ถ้าเรามันง่วงแล้วก็ไม่หายแล้วก็จะลืมตาก็ได้มองแสงไฟเห็นฟุ้งซ่านแล้วก็มองแสงไฟก็เป็นกรรมฐานหลับตาสมาธิก็อยู่เมื่อพ่อน้องว่าลืมตาก็อยู่พ่อน้องเจ้าพ่อน้องว่าแล้วลืมตาสมาธิก็อยู่หลับตาก็สมาธิก็อยู่แล้วก็อย่าปล่อยมันหลับไปถ้าหลับไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์หรือว่ายืนก็ได้ยืนก็ถ้ายืนก็เอาจิตไว้ที่เท้าเฉยๆก็พอแล้วรู้ที่เท้าเพราะว่าการยืนนั้นการยืนสติมันมากแล้วก็สติมันมากแล้วก็ไว้ที่เท้าเฉยๆก็นั่งมันเผลอได้ง่ายแล้วขาดสติได้ง่ายก็เลยต้องมีอุบายว่ามาช่วยมากมายช่วยมาบังคับใจของเราเพื่อประคองใจว่าปรับสติสมาธิปัญญาให้มันแก่กล้าขึ้นว่ายืนกับเดินก็เหมือนมาปรับ3 อย่างสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นหรือว่าในโภคชงเจ็ดก็จะปรับให้แก่กล้าเพราะว่า3 อย่างมันไม่สมดุลมันก็จะจิตก็จะย่างสู่ยมรรคไม่ได้ถ้ามันแก่กล้าไปทางอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ได้หรือว่าอ่อนอย่างหนึ่งอย่างใดไปก็จะอาศัยการเดินมาปรับการเดินการยืนนั่งก็อาจจะสติอ่อนปัญญาอ่อนหรือเผลอหลับเผลอสับหรือว่าปัญญายังอ่อนอยู่ก็ต้องมาปรับโดยการยืนการเดิน ก็ทําให้ สติของเราแก่กล้าจะได้เกิดความสมดุลขึ้นสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดความสมดุลขึ้นเพราะว่ากรรมฐานของพระเจ้าเป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้เป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้ พอได้รอบมันก็จะผ่านไปเองถ้ายังไม่ผ่านพระอานนท์ท่านเป็นสูตรไว้ทุกข้อจำได้เป็นบหูสูตรและธรรมะของพระเจ้าแต่ละข้อนั้นก็สามารถทำให้สำเร็จได้ทั้งหมดแต่เมื่อพระอานนท์มาปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถที่ว่าจะทำให้สำเร็จได้นั้นเดี๋ยวเราจำไว้ได้หมดแต่ว่าเวลาปฏิบัติมันก็ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เพราะว่ามันยังไม่ได้รอบสมาธิยังไม่ได้รอบของมันไม่พอดีพอได้รอบแล้วเมื่อความเพียรมันยังเต็มที่7 วันพอทิ้งกายลงนอนช่วงนั้นถึงว่าไม่สำเร็จก็ไม่เอาแล้วก็จิตมันได้รอบพอดีแต่ว่าสิ่งที่เพียรมันยังเต็มที่พอทิ้งกายนอนหลังไม่แตะพื้นก็สำเร็จถึงว่าจะเป็นพหูสูตร
จำที่พระเจ้าแสดงธรรมไว้ได้ทั้งหมดก็ตามก็ยังไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ในการปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติเมื่อว่าปฏิบัติปริยัติก็อยู่คนละฝากเมื่อเราฟังแล้วมันอยู่คนละฝากกับที่เราปฏิบัติมันอยู่คนละฝากกันเพราะว่ามันอยู่คนละฝากแต่ว่ามันก็อยู่ในอันเดียวกันก็เหมือนหน้ามือหลังมือแต่ว่าเมื่อเราหงายหน้ามือเราก็ไม่เห็นหลังมือเมื่อเราคว่ำหลังมือมาเราก็ไม่เห็นหน้ามือแต่มันก็อยู่ในอันเดียวกันการปฏิบัติก็เหมือนกันมันก็จะต่างกันครับปฏิบัติกับปริยัติมันก็ต่างกันปฏิบัตินั้นมันก็ของใครของมันปฏิบัติของใครของมันที่ว่าเราต้องมีสติสมาธิปัญญาของเราที่เราฝึกเดี๋ยวฝึกในกรรมฐานพระเจ้าเพื่อให้เกิดปัญญาสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้มันเกิดหรือว่าสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันของกายของมันนี่ถ้าไม่มีตัวปัญญาที่เราฝึกเป็นพื้นฐานขึ้นมามันก็จะถึงเวลามันก็ไม่มันมันก็ไม่ตรัสรู้ไปหรือว่าไม่ผ่านเพราะพื้นฐานเราไม่ได้ไม่เกิดพื้นฐานไม่มีไอ้ที่เราฟังอยู่ที่พระธรรมเล่ามันก็ไม่เหมือนกับของพวกเราที่ปฏิบัติคือว่าของกายของมันมันอาจจะเกิดแต่มันก็คล้ายๆแต่มันก็ไม่เหมือนนี่ถ้าเราไปจําไปมันก็อาจจะเป็นครับเป็นสัญญาไปเป็นสัญญาหรือว่าเป็นแผนที่ที่เราพอจะเดินทางไปแต่เอาจริงๆแล้วมันก็ของกายของมันมันก็ไม่เหมือนกันหรือว่าที่พระเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ในที่สุดมันก็ไม่ใช่ตัวตนดังนี้นี่เราปฏิบัติไปก็ต้องของใครของมันแล้วก็จะไปจำของคนอื่นไม่ได้นี่เราทําพื้นฐานมาให้ได้เสียก่อนแล้วมันก็จะถึงเวลามันก็จะเข้าใจจะเข้าใจแล้วมีตัวที่มาแก้ใจของเราเองมีปัญญาที่จะแก้ใจหรือมีปัญญาที่จะรู้แจ้งของเราไปเองมันจะให้เหมือนกันนะมันไม่ได้แต่ปริยัติเขาก็ที่ว่าต้องพูดไปตามหลักแต่ในที่สุดก็ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเหมือนกับว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงขันธ์ห้าเป็นทุกข์ตามหลักก็ว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เรารู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแต่เราก็ต้องรักษาตามการปฏิบัติเราก็ต้องรักษาใช่ไหมรักษาขันห้าของเราแต่เราไม่ใช่ตัวตนเราปล่อยเลยไม่รักษาก็ไม่ได้นี่เราก็ต้องรักษาร่างกายเราให้แข็งแรงให้สะอาดให้อาหารเพื่อให้มีกําลังเราก็จะปล่อยทิ้งไม่ได้มีนุ่งใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพื่อรักษาโรคเราก็ต้องให้กับขันธ์ห้าของเราหรือว่าในหลักธรรมะก็จะบอกว่าไม่มันไม่ใช่ตัวตนมันไม่เที่ยงก็จริงแต่ในการปฏิบัติมันก็เป็นคนละอย่างและคนละอย่างเหมือนกับถ้วยชามมันไม่ใช่ของเราเรากินเสร็จเราทิ้งเลย ไม่รักษาไม่ล้างไม่เก็บไว้มันก็ไม่มีที่เราจะใช้ต่อไปนี่ก็ว่ามันก็ยังต่างกัน ปฏิบัติปริยัติมันก็ต่างกันแต่ก็เป็นแผนที่มันเป็นแผนที่เราจะไปนี่เราปฏิบัติมันก็อาจจะไม่เกิดไม่เหมือนกันสมาธิมันก็อาจจะเกิดไม่เหมือนกันนี่ถ้าเรามีพื้นฐานมาแล้วมันก็ไม่ไปไหน พื้นฐานที่มีสติคือทำกรรมฐานของพระเจ้าได้ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ไปไหนเหมือนหนทางหนทางที่พระเจ้าตัดเอาไว้เรารู้หนทางเดินหนทางที่พระเจ้าตัดไว้เรื่องตัดว่า
มีหนทางเดียวไปในที่แห่งเดียวก็หนทางมีหนทางเดียวเมื่อไปหนทางนี้ไม่มีทางที่จะแยกไปทางไหนอีกเป็นหนทางเดียวแล้วก็จะไปในที่แห่งเดียวนี่ถ้าเรารู้หนทางแล้วมันก็หนทางจะไม่หายไปไหนเดี๋ยวเราปฏิบัติกรรมฐานได้ถูกแล้วมันก็จะไม่เลือนไปจากใจของเราอีกมันก็หนทางถ้าเราเห็นหนทางมันก็จะไม่หายไปไหนอีกนี่เราปฏิบัติถูกมันก็จะไม่หลงไปไหนเหมือนกับเราเรียนหนังสือพอเราเขียนเห็นกอไก่เขียนกอไก่ได้อ่านได้ต่อไปเราก็จะเห็นที่ไหนเราก็อ่านได้หมดแต่ที่แรกเรายังไม่เรียนเราก็ไม่รู้เห็นเราก็ไม่รู้ว่าตัวอะไร นี่มันก็จะชำนิชำนาญไปเรื่อยเราก็สามารถอ่านออกได้เข้าใจได้มีการปฏิบัติของเราทำได้ถูกต้องแล้วมันก็ไม่เลือนไปไหนมันก็จะไม่หายไปไหนมันก็จะอยู่กับเราไปตลอด เป็นหนทางเดียวไปในที่แห่งเดียว เป็นหนทางอันเอกหาหนทางเสมอเหมือนไม่ได้ไม่มีหนทางอื่นเสมอเหมือนเป็นหนทางที่พระเจ้าตรัสว่าจะก้าวร่วงซึ่งความโศกและความร่ำไรเป็นหนทางดับอัสดงดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสเป็นหนทางที่จะรู้อริยธรรมคือธรรมที่ถูกคืออริยมรรคเป็นหนทางที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งมีหนทางสายนี้หนทางนี้ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทำให้เราเรียกว่าถึงนิพพานได้นี่เริ่มต้นแล้วก็ปฏิบัติอย่าเพิ่งไปทิ้งหลักนะหลักเราก็อย่าเพิ่งไปทิ้งแล้วก็เอาจำหลักเอาไว้ก่อนมีหลักเอาไว้ก่อนเกาะหลักเอาไว้ก่อนเกาะองค์ภาวนาไว้ก่อนเราเกาะสมมุติไว้ก่อนแต่มันก็จะพาให้ไปถึงวิมุตติได้นี่ถ้าเราทิ้งสมมุติมันก็ไม่ไปไหน ทิ้งสมมุติแล้วมันก็ไม่ไปถึงวิมุตตินี่เราเริ่มต้นเราก็ต้องภาวนามีองค์ภาวนาคอยกำกับใจองค์ภาวนาก็เหมือนกับแพที่ว่าเราจะข้ามฟากนี่ถ้าเราทิ้งแพมันก็ข้ามไปไม่ได้ไม่สามารถจะข้ามฟากได้นี่เราก็ต้องมีองค์ภาวนามีแพที่จะข้ามฟากข้ามไปหรือในขณะที่ข้ามไปเราก็ไม่ต้องไปถกไปเถียงว่าของใครของมันปฏิบัติเป็นยังไงเราก็ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังว่าของใครของมันเพราะเล่ามันก็ไม่เหมือนกันพอทักไปทักมาก็อาจจะเฟยได้นี่เราหรือใครจะทำยังไงเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาหรือว่าเขาจะทำแบบไหนก็ได้ตัวกรรมฐานก็มีถึง40อย่างหรือในปฏิปทานสูตรปฏิปทาน4ใครจะดูกายก็ได้ก็เป็นกรรมฐานหรือจะดูที่เวทนาก็เป็นกรรมฐานหรือจะดูที่จิตก็เป็นกรรมฐานหรือจะดูอารมณ์ธรรมเราต้องลงธรรมก็คือนิวรณ์ห้ากามราคะพวกพยาบาทพวกทีนมิทะพวกความฟุ้งซ่านหรือวิกิจฉิชาลังเลสงสัยนั่นก็คืออารมณ์ธรรมจะดูอารมณ์ธรรมก็เป็นกรรมฐานถ้าใครจะดูอะไรเราก็ไม่ไปทบไปเถียงกับใครเหมือนกับ เราข้ามแพงเราก็ไม่ต้องมาทบเถียงเลยว่ามาตบมาตีมาตบเถียงหรือว่าถอดแพรมาตบมาตีมาตบมาเถียงกันแพรมันก็จะแตกซะก่อนมันก็จะไม่ไปถึงฝั่งนี่เราก็ต้องเกาะแพรเอาไว้เพื่อไปให้ถึงฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ต้องแบกแพรไปอีกแล้วก็ทิ้งไว้ชายฝั่งไปกับตัวของเราหรือไปกับกายกับใจของเราก็จะเบาสบายไม่หนัก ไม่ยากลำบากมันก็จะไปได้แบบสบายนี่แต่เริ่มต้นนั้นก็ทิ้งไม่ได้แล้วสมมุติเราทิ้งไม่ได้ก็ให้ไปถึงวิมุตติเมื่อถึงวิมุตติแล้วมันก็จะเข้าใจของมันเองถึงสภาวะมันจะเข้าใจของมันเองแล้วก็จะรู้ของมันเองรู้แจ้งของมันเองแต่เริ่มต้นนั้นก็ทิ้งหลักไม่ได้หลัก องค์ภาวนาไม่ได้เราต้องเกาะเอาไว้ก่อน
ถ้าเราตั้งใจว่าสงบ20 นาทีเราก็ให้สงบให้ได้20 นาทีให้อยู่กับองค์ภาวนาให้ได้ให้อยู่กับการนับให้ได้การนับนั่นก็เหมือนกับมาปรับกรรมฐานของเราหรือเป็นการวัดกรรมฐานของเราว่ากรรมฐานของเราถูกต้องไหมเป็นกรรมฐานที่มีสติไหมยังเผลออยู่ยังลืมอยู่ยังขาดสติอยู่ไหมเราก็จะได้เป็นเครื่องวัดกรรมฐานของเราด้วยเราจะรู้ว่ากรรมฐานของเรายังอ่อนไปหรือเปล่าสติของเรายังอ่อนไปหรือเปล่ายังเผลอยังลืมยังขาดสติหรือเปล่าเนี่ยเราการนับก็จะทําให้จะเป็นเครื่องวัดด้วยจะรู้กรรมฐานของตัวเองด้วยอย่างอื่นเราก็ยังไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรคือหมายก็คนกินข้าวหน้าที่เราคือการกินแล้วก็กินไปไม่ต้องไปสงสัยหรือหน้าที่ของเราขณะนี้ให้จิตอยู่ที่ลมหายใจที่2 ช่องจมูกอยู่ที่องค์พนาอยู่ที่การนับแล้วก็หน้าที่ของเราตรงนี้เราก็ทําเฉพาะตรงนี้เราก็ยังไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเราทําหน้าที่ของเราไม่ก็กินข้าวแล้วที่กินแล้วก็กินเข้าไปเราไม่ต้องสงสัยกินข้าวแล้วจะเป็นอย่างไร อิ่มแล้วจะเป็นอย่างไรรสชาติจะเป็นอย่างไรกินแล้วเมื่อไหร่จะอิ่มเราก็ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปวิตกกังวลพอกินแล้วเดี๋ยวเราก็รู้เองเข้าใจเองอิ่มแล้วเราก็จะรู้เองเข้าใจของเราเองว่าถึงวิมุตติเราก็จะรู้ของเราเองมันก็ไม่ไปไหนนี่ถ้าจิตสงบแล้วเรามาดูกายเราก็จะได้เราก็จะเข้าใจหรือว่าเข้าใจได้ตามสภาวะตามความเป็นจริงเราเห็นตามความเป็นจริงคือในร่างกายในผมในขนในเล็บในฟันในหนังหรือในอาการ32ในเนื้อในเอ็นในกระดูกในปอดในตับในม้ามในไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตายน้ำไขข้อเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเรียกว่าอาการ32ถ้าจิตสงบเราก็จะรู้แจ้งได้เข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงที่ไม่มีความลังเลแล้วไม่มีความเป็นสองอีก ในถ้าจิตไม่ผ่านกรรมฐานมามันก็คิดได้เหมือนกันแต่มันก็ยังไม่เป็นมันก็ยังลังเลยังสงสัยก็ยังไม่ยังติดอยู่มันยังติดอยู่ในสังขารของเราอยู่เรียกว่ายังติดยังตัดไม่ขาดยังไม่เป็นหนึ่งแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าเราก็ต้องดูเพื่อมันให้เราถ้ามาสงบไป20 นาทีได้เราก็มาดูกายพิจารณากายแล้วก็ให้สงบไปใหม่แล้วก็มาดูกายใหม่ถึงเริ่มต้นมันยังไม่รู้อะไรก็ไม่เป็นไรมันก็ทําไปบ่อยๆในการพิจารณากายว่ามันก็ให้เป็นนิสัยเหมือนกันแต่เมื่อเราทําไปบ่อยๆเข้าให้สงบมาดูกายให้สงบเมื่อเราทําบ่อยๆเข้าเมื่อจะเธอรู้แจ้งได้มันก็ถึงรอบมันก็จะรู้แจ้งได้มันก็จะหายสงสัยมันก็จะไม่สงสัยแต่ความสงบไม่พอมันก็ไม่มีพลังที่จะส่งให้รู้ตามความเป็นจริงก็ไม่มีพลังส่งไปถึงบางครั้งเราพยายามคิดถึงเหตุถึงผลทั้งหมดที่เราจะมาทบมาเถียงมาอ้างเดี๋ยวมาต่อรองต่อสู้กับใจของเราเดี๋ยวเหตุผลอะไรทั้งหมดที่มีเอามาทบมาทั่วมาเถียงมันบางครั้งมันก็ยัง
เอาชนะไม่ได้ปั๊บกรรมฐานมันยังพลังไม่พอแต่มันก็ถึงจะเอาชนะไม่ได้แต่มันก็มีเป็นพื้นฐานไว้นี่เมื่อเราเข้าสู่ความสงบไปเราออกมาใหม่เรามาดูใหม่ตอนนี้มันไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องมีเหตุผลมันก็จิตมันก็จะเป็นหนึ่งของมันเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันก็มันจะชั่วแวบเดียวมันก็แวบเหมือนกับก็เร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบมันก็ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมาอ้างมันก็จะจิตมันก็จะเป็นหนึ่งได้นี่ถ้าพื้นฐานไม่พอมันก็จะจิตของเราก็จะไม่เป็นหนึ่งแต่มันก็เป็นพื้นฐานไว้การคิดมันก็เป็นพื้นฐานเอาไว้เป็นนิสัยเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็นิสัยที่จะให้เราคิดเมื่อจิตสงบเมื่อถอนมามันจะได้คิดถึงกายอีกถึงในผมในขนในเล็บในฟันในหนังอีกมันก็จะเป็นนิสัยเอาไว้นี่ถ้าเราไม่คิดเลยมันก็ไม่มีนิสัย มันก็จะเมื่อผ่านสมาธิเมื่อออกมันก็จะไม่คิดถึงกายก็จึงว่าเริ่มต้นเข้าเราก็จะคิดก่อนถึงยังไม่รู้อะไรก็ไม่เป็นไรแต่มันก็บัญชาพลังไว้ในจิตเมื่อเข้าสู่สมาธิมันก็ยิ่งเพิ่มพลังเข้าไปใหญ่เมื่อถอนออกมามันก็ชั่วแวบเดียวมันก็จะแจ่มแจ้งไปหมดที่แตกกระจายมันก็ไม่ต้องไปคิดเหมือนตอนแรกเที่ยวแรกเพียงแวบเดียวมันก็แตกกระจายมันก็เข้าใจสภาวะได้จิตมันก็ไม่มีลังเลไม่สงสัยไม่ต้องไปเที่ยวหาเหตุผลต่างๆมาถกมาเถียงมาอ้าง นี่เริ่มต้นเราก็ต้องเป็นให้เป็นนิสัยว่าคิดแล้ววิปัสสนาก็เป็นสมมุติสมถะก็เป็นสมมุติแต่ก็จะเป็นต้องเป็นพื้นฐานไปถึงวิมุตติมันก็ให้เป็นพื้นฐานไปเราก็เมื่อผ่านสมาธิเราก็จะได้เห็นตามความจริงในผมในขนในเล็บในฟันในหนังเนี่ยเริ่มต้น5 อย่าง กรรมฐานห้าสิ่งนี้พระเจ้าให้พิจารณาแม้ว่ากุลบุตรกุลธิดาผู้บวชใหม่ก็ต้องรับกรรมฐาน5อุปชาก็ต้องให้กรรมฐาน5เพราะว่าไม่ให้ก็เป็นอาบัติทุกกฎเพราะกรรมฐาน5เนี่ยก็เหมาะกับทุกจริตเมื่อในดูในผมในขนในเล็บในฟันในหนังก็จะสามารถว่าสำเร็จได้ดูอย่างหนึ่งอย่างใดก็สําเร็จได้เพราะว่ากรรมฐานพระเจ้านั้นอย่างเดียวก็สําเร็จได้ธรรมะพระเจ้าข้อเดียวก็สําเร็จได้เราจะดูอย่างเดียวเมื่อสําเร็จก็จะรู้แจ้งไปหมดทุกอย่างหรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังหรือในอาการ32ในตาก็ได้ตาเห็นรูปก็ได้เห็นรูปเกิดเดี๋ยวความรักใคร่ความทะยานอยากเป็นที่ตั้งที่บอกเกิดของทุกข์นะตาหรือหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสอ่อนนุ่มเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าเพศตรงกันข้ามหรือว่าใจที่กระทบอารมณ์นี่ดูก็ได้แล้วก็พิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้หรือในอาการ32ก็ได้ยกตัวอย่างว่าในผมบนศีรษะของเราเรามาดูผมอย่างหนึ่งอย่างเดียวก็ได้ก็สำเร็จได้ผมหรือว่าผมบนศีรษะก็เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเราก็ต้องทำความสะอาดอยู่เดี๋ยวทำความสะอาดมันก็มีสิ่งที่ปฏิกูลที่ออกมามีกลิ่นเหม็นบ้างแต่เป็นที่อยู่ของเชื้อโรคต่างๆมูลหนอนต่างๆบ้างที่เราที่ว่าอยากให้มันสวยสดงดงามอยากหาทุกสิ่งทุกอย่างมาประดับมาตกแต่งมาทำให้ผมเรียกว่ามันอยู่ได้หรือว่าสวยสดงดงามหรือคอยทนุถนอมเอาอกหายใจเพื่อให้ผมของเราถูกใจให้สวยสดงดงามถึงเราจะเหน็ดจะเหนื่อยจะหนักจะทุกข์เท่าไหร่เราก็ยอมเสียสละหรือว่าหาเงินหาทองทุกสิ่งทุกอย่างมาประดับอยู่มาประดับแล้วมาให้มันสวยสดงดงามตกแต่งในผมที่ว่าให้สวยสดงดงามให้อยู่คงทนหรือว่าอยู่คู่ฟ้าดินเพื่อให้งดงาม
ถึงเราจะต้องหาเงินหาทองที่ว่าสิ่งที่ยากลำบากที่ว่าน้ำหุบน้ำหอมแพงๆอาหารที่บำรุงแล้วกินแล้วผมสวยแล้วก็ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจที่ว่าหามาเหน็ดเหนื่อยหนักทุกเพื่อจะให้ผมสวยสดงดงามที่ว่าให้มันถูกใจให้มันอยู่ ที่ว่าอายุหายามาใส่มาประดับมาตกแต่งอยู่ยังไม่สวยก็ทำให้มันสวยจะวิจะสะจะทำเองก็กลัวมันจะไม่สวยไม่ถูกใจแล้วคอยเอาอกเอาใจไปจ้างเขาทำให้ร้านที่ถูกๆเราก็ไม่กลัวมันไม่ถูกใจ ต้องหาที่แพงๆเพื่อให้ผมมันถูกใจให้สวยสดงดงามที่ว่าเราต้องคอยเอาใจอยู่คอยทนทนน้อมเอาอกเอาใจเหน็ดเหนื่อยหนักทุกอยู่ในเส้นผมมาทุกเหน็ดเหนื่อยหนักเพื่อให้มันถูกใจให้มันสวยสดงดงามเพื่อให้เป็นไปตามใจของเราหวังเดี๋ยวเราหวังนิดเดียวแต่ว่าเราก็ทุ่มเททั้งกายทั้งใจทั้งหนักทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยแต่สิ่งที่มันให้มันกับตรงกันข้ามไม่เป็นไปตามใจของเราหวังสิ่งที่มันให้คือความโศกและความร่ำไรนี่จะให้กับความทุกข์ของเราความทุกข์ความหนักความเหน็ดความเหนื่อยในตลอดชีวิตของเราก็ทุกข์ความเสียใจมันไม่เป็นไปตามใจของเราหมาย เราทุ่มทั้งกายทั้งใจ ไปเพื่อให้มันเป็นไปตามความใจเราหมายเพียงหน่อยเดียวแต่ไม่เป็นไปตามใจของเราที่เราต้องการแต่สิ่งที่ให้ก็ตรงกันข้ามคือความโศกและความร่ำไรนี่ถ้าเราพิจารณาไปตาม เราก็จะเห็นตามความจริงถ้าเราพิจารณาหรือว่าจิตของเราที่ผ่านสมาธิมาก็จะรู้แจ้งได้ตามความจริงแต่เรานึกไม่ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรมันก็จะเป็นพื้นฐานเป็นนิสัยไว้มันก็จะเป็นนิสัยไว้พอถึงได้รอบมันก็จะผ่านคนไปนี่เราก็จะเข้าใจในผมในขนในเล็บในฟันในหนังมันหมดทุกอย่างมันเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดในเนื้อในเอ็นในกระดูกในปอดในตับในม้ามในไส้น้อยไส้ยาอาหารไม่อาหารเก่าเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไขข้อเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะก็ล้วน เป็นที่ตั้งของความทุกข์ทั้งหมดที่เราเหน็ดเหนื่อยหนักที่เราต้องทุกข์เพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงนี่ถ้าเราเห็นความเป็นจริงแล้วเราก็เข้าใจจริงเริ่มต้นก็จากอวิชชาคือความไม่รู้ตัวอวิชชาที่พระเจ้าท่านในยามที่สามถ้ามาพิจารณาเพื่อปัจจัยการก็เริ่มต้นจากอวิชชาคือความไม่รู้ไม่มีวิชานี่นี่เรามีวิชาที่พระเจ้าท่านทรงตัดสั่งสอนเอาไว้คือท่านตัดสั่งสอนคือกรรมฐานที่มีสติเราก็จะมีวิชาเราก็จะรู้ไอ้ตัวที่ไม่รู้ได้คือละอวิชาได้ไอ้ตัวไม่รู้นี่เรามีกรรมฐานแล้วเราก็ที่พระเจ้าท่านตัดสั่งสอนเอาไว้เราปฏิบัติกรรมฐานแล้วเราก็จะมีตัวรู้ มีตัววิชาที่เราจะไปรู้ไอ้ตัวที่ไม่รู้คืออวิชานั่นเองนี่เราก็จะได้เข้าใจเดี๋ยวจะไม่เป็นทุกข์กับในกองสังขารของเราการของเรามันก็ทุกข์ในสังขารแต่ละอย่างในการของเราแต่ละอย่างก็ทุกข์ในทางตาก็เป็นทุกข์ตาเห็นรูปแล้วก็เกิดความตระหนักอยากมันก็เป็นทุกข์หูได้ยินเสียงแล้วก็เกิดความตระหนักอยากก็เป็นทุกข์ลิ้นรสมันก็เป็นทุกข์เกิดความทะยานอยากลดที่ไหนแล้วก็หาไปเสียเงินเนื้อทองกินเข้าไปเรียกว่าก็เป็นกองแห่งความทุกข์ในกายสัมผัสต่างๆก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์ในใจก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์อีกก็ล้วนแต่เป็นกองทุกข์ทั้งหมดในกายของเราในสังขารของเราแต่ในกายของเราสังขารของเราก็ยังพอต่อรองได้และยังพอต่อรองได้บ้างพอทบเถียงได้บ้างแต่ถ้าไปลงกายผู้อื่นแล้วมันหมดไม่มีโอกาสได้ทบได้เถียงมีแต่ทุกข์อย่างเดียวมีจะเหน็ดเหนื่อยนักทุกข์อย่างเดียวเยอะทุกข์มีโอกาสที่จะทบเถียง
ในสังขารของผู้อื่นที่มีแต่ทุกข์สามีภรรยาก็เป็นตัวแห่งที่ตั้งของความทุกข์ที่มีแต่ทุกข์ทุกผูกข้อมือทุกเดี๋ยวต้องคอยเหน็ดเหนื่อยหนักคอยทนุถนอมคอยเอาอกเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าทุ่มทั้งกายทั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าผิดใจกันนิดเดียวก็ฆ่ากันได้ก็เป็นที่พาเข้าสู่วัฏวนวัฏจักรที่ว่าทำให้เกิดความทุกข์มันก็หมายว่าเป็นทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดพาเข้าสู่วังวนที่ว่ายากที่จะออกมาได้หลุดพ้นไม่ได้ก็ไม่คุ้มกับการที่เราทุ่มเททั้งกายทั้งใจไปมันก็ไม่คุ้มกับความเหน็ดเหนื่อยหนักทุกข์หรือในทุกข์ในสมบัติผูกข้อเท้ามีสมบัติก็ทุกข์ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องแสวงหาที่ว่าเหน็ดเหนื่อยหนักทุกข์ในการแสวงหาในการรักษาที่จะเป็นกองทุกข์มันก็ทุกข์ถึงชีวิตเพราะว่ามีสมบัติคนหนึ่งก็จ้องที่จะเอาไม่ให้เขากินข้าเราก็ถึงชีวิตก็เป็นทุกข์ถึงชีวิตก็เหน็ดเหนื่อยหนักที่เราดิ้นรนไปมันก็มีแต่เข้าไปสู่กองทุกข์หรือว่าลูกก็เป็นทุกข์เป็นห่วงที่ผูกคอที่หนักยากที่จะแก้ไขตลอดชีวิตก็ต้องเหน็ดเหนื่อยหนักทุกข์อีกกับลูกต้องคอยทนุถนอมเอาอกเอาใจถ้าผิดใจนิดเดียวเขาก็ลูกก็ฆ่าเราได้ฆ่าแม่ได้นะครับขอเงินไปเล่นเกมไม่ได้ก็ฆ่าแม่เสียอีก สิ่งที่ตอบแทนมันก็ไม่ให้ไม่คุ้มกับที่เราเสียไปที่เราเหน็ดเหนื่อยหนักทุกข์ไปมันก็ไม่คุ้มกันไม่คุ้มค่าที่เราเสียไปมันก็จะสูญไปเปล่าก็จะพาเราเข้าไปสู่วัฏวนที่มีหนทางที่ว่าจะหลุดออกมาจากในวังวนมีการปฏิบัติที่มาปฏิบัตินี้ก็เป็นการที่ทำให้เราออกจากวังวนเหมือนกับทำให้ตัวเราเองไม่ได้ทำให้คนอื่นเป็นการมาทำให้ตัวของเราเองทำให้เราพ้นทุกข์สำหรับช่วงนี้ก็คงจะพอสมควรแต่การปฏิบัติก็ยังมีต่อถ้าใครจะปฏิบัติต่อไปก็ได้หรือยังไม่ต้องออกก็ได้แต่คนที่จะออกจากสมาธิหรือว่ากรรมฐานเราก็ต้องมาดูกายดูใจก่อนที่เป็นหลักว่าสี่ทั้งห้าเราก็ไม่ทิ้งแล้วก็มาเห็นถึงกายของเราก่อนกายเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดแล้วก็นึกดูให้เห็นยังนั่งอยู่ในท่าเดิมไหมแล้วก็ดูกายไม่ตรงสมาธิก็ไม่ตรงเราต้องแก้ไขเพราะตัวเราก็ต้องแก้ไขตัวเราเองแล้วก็ทําพื้นฐานให้ได้แล้วก็มาดูใจของเราใจของเรามีความสงบมีความปิติมีความอึบอิ่มเบิกบานเลื่อนเลือนมาเทิงใจอย่างไรแล้วก็ดูใจให้เราเห็นหรือจิตของเราเป็นมหันตจิตอย่างไรหรือว่ายังมีสัญญาอยู่อย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งอยู่ได้อย่างไรมันดับไปได้อย่างไรอาศัยอะไรเป็นที่ตั้งอาศัยอะไรเป็นเดินเกิดอาศัยเป็นอะไรเป็นเดินดับสัญญาเบื้องต้นสกายทิฏฐิวิกิจฉาสีลัพพะปัมมะที่ว่าองค์แห่งโสดาบันมันยังเกิดขึ้นไหมหรือว่าตั้งอยู่ไหมหรือว่ามันดับไปไหมก็ดูให้เห็นหรือเราจะให้เห็นจิตของเราให้ถึงทั้งความแตกต่างหรืออาจจะเปรียบเทียบเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเล่าร้อนกระวนกระวายขุ่นมัวอย่างไรแล้วก็ดูให้เห็นก็ได้เราก็จะเห็นถึงความแตกต่างเราก็จะได้เป็นผู้รู้จิตเห็นจิตของเราในขณะนี้ก็ได้จิตของเราก็ย่างสู่
อริยมรรคโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นหนทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปเราทำความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านขวาในลักษณะท่าฝ่ามือแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาค่อยๆยกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเกียงพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกขึ้นมาประกอบให้เหมือนกับบวชตูมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้เรานั้นจะเดินในธรรมะแห่งยิ่งยิ่งขึ้นคือปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตายายทั้งหลายทั้งมาทั้งกายให้แก่พระอินทร์พระพรหมพยมพยาบาลให้แก่ทัตจตุโลกบาลทั้งตรีนาคุกคนทันเทพะอารักษ์ที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมศาสดาทุกองค์ทุกท่านหรือผู้ที่สละชีพประชาทุกทงคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณของเป็นอารมณ์ก็ดีสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้มีประมาณทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติแล้วก็ยกมือขึ้นจดศีรษะออกจากสมาธิแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถนะคือแผ่เมตตาแผ่เมตตากันก่อนใครที่นั่งต่อก็ไม่ต้องแผ่ไปแผ่ทีหลังสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาวิราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรกายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้รำบากกายรำบากใจเลยอัพพยาปัจจายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดจริงให้เวลา16:30นี่เหลืออีกไม่ถึง10 นาทีก็จะเปลี่ยนยามบทหรือว่าไปทำธุระส่วนตัวกันก่อนก็ได้หรือไปทานนัปปนะก่อนเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาใหม่เรายังมีพระที่จะมาแสดงธรรมกันอีกก็คงจะยังสว่างถึงสว่างใครยังไม่เคยอยู่ก็ลองดู เนกันชิกคือการไม่นอนก็เป็นยังก็เป็นทุดงข้อหนึ่งเหมือนกันการไม่นอนจริงถือธุดงค์ข้อไม่นอนจริงก็เป็นการถือว่าเป็นธุดงค์นะครับเป็นข้อที่ถือว่าตลอดไปนะไม่นอนตลอดไปแต่เราอาจจะเอาแค่คืนหนึ่งก็ลองดูคืนหนึ่งเดี๋ยวก็มีพระมาแสดงธรรมให้การถือธุดงค์ก็ถือว่าเครื่องขัดเกลากิเลสการไม่นอนว่าการนอนนั้นมันก็จะติดอยู่การง่วงเหงานอนเป็นสกัดเหมือนสกัดสมาธิสกัดองค์ฌานไม่ให้เกิดนี่ถ้าเรามาถือข้อธุดงค์ก็เป็นข้อบังคับไม่นอนก็มันเป็นข้อบังคับเหมือนกับเรามีข้อบังคับไว้ง่วงไงก็ไม่นอนง่วงยังไงก็ไม่นอนมันก็จะข้ามได้เมื่อเราไม่นอนมันก็จะข้ามถึงเวลามันก็จะข้ามไปข้ามมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้
เมื่อเข้าสู่ปิติได้เป็นนิวรณ์ที่จะสกัดกั้นจริงความง่วงก็มีอุบายถึง10 อย่างที่จะให้แก้ความง่วงแต่อย่างก็คือเดินจงกรมง่ายๆคือเดินจงกรมคือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไอ้ฐานจิตเราจะงีบเป็นถึงตื่นหนึ่งรู้สึกตัวจะลุกขึ้นทันทีเห็นหลับแค่ตื่นเดี๋ยวงีบเดียวแต่การนอนก็แบบสีหสายญาตินอนแบบสีหสายญาติเท้าก็เหยียดตรงซ้อนกันแล้วมือฝาก็เท้าไว้ที่ศีรษะมือซ้ายก็เหยียดไปตามลำตัวเรานอนก็ ทำกรรมฐานไปด้วยพองหนอยุบหนอไปด้วยจนฝ่าจะหลับแล้วหลับให้มีสติแล้วหลับไปตอนท้องพองท้องยุบก็ให้มีสติให้เห็นพอรู้สึกตัวก็ตื่นลุกขึ้นทันทีไม่งีบเป็นงีบที่สองในการนอนนอนกรรมฐานแต่ว่าในการชีก็คือการไม่นอนคือไม่นอนแล้วว่าไม่หลับคือไม่หลับก็ต้องหาอุบายที่จะแก้บางคนอาจจะไปนั่งในที่สูงๆก็แก้หรือว่านั่งตามโหฬารพานพอหลับมันก็จะตกน้ํา ก็จะไม่หลับจิตก็จะตื่นแต่ถ้านั่งพื้นๆมันเผลอได้ง่ายเพราะมันเหมือนมันสบายพอสบายมันก็จะปล่อย มันปล่อยใจมันก็เคยไม่ระวังก็นั่งที่บินเนี่ยว่าอามาเคยนั่งในที่บินถ้าเผลอก็ตกนี่พอไปนั่งบินแล้วจิตมันสว่างมันก็จะไม่หลับมันก็จะข้ามนี่พอข้ามไปได้ทีหนึ่งก็ต่อไปมันก็จะง่ายมันก็จะข้ามง่ายก็ยังลำบากและเริ่มต้นก็ยังลำบากนี่เราทำได้มันก็จะมันต่อไปมันก็จะเหมือนง่ายเข้ามันเหมือนกับมันเป็นปมของมันถ้าผ่านไปแล้วก็จะเป็นปมหรือว่าเดินจงกรมมากๆก็ได้แก้ได้ หลวงพ่อสนองให้เดินจงกรมมากๆว่าอย่างน้อยวันละ4 ชั่วโมงถ้า4 ชั่วโมงก็คุมจิตได้ก็จะสามารถที่พอคุมจิตให้อยู่ได้พอบทใหม่ๆมันใจมันหัวใจมันเวลาใจมันเชื่อได้ยากเปลี่ยนแปลงได้ง่ายใจมันคับยากถ้าเดินจงกรมต่ำจาก4 ชั่วโมงจะมาเอาใจไม่ค่อยอยู่นี่ปฏิบัติใหม่ก็ต้องเดินมากๆพยายามไปเดินให้มากถ้าเดินมากๆมันก็จะคุมใจเราได้มันก็จะแก้ความง่วงมันก็จะไม่ง่วงนี่ถ้าเดินมากๆความง่วงก็ไม่มีโอกาสเข้ามาถึงจะมาก็จะเห็นมาแต่ไกลมันก็ไม่มันมากับไกลก็จะเห็นมันก็เป็นมันมืดมาแต่ไกลแต่ถ้ามันเริ่มก่อตัวหรือว่ามันเริ่มมาเราก็ถ้าเราเดินมากๆก็จะมีสติก็จะเห็นมันความง่วงก็ไม่มาหรือว่าต้องยอมตายเป็นตายจะข้ามมันก็ยอมถ้าสละตายได้มันก็จะมันถ้าไม่สละตายมันก็จะที่มันไม่ผ่านแล้วกลัวตายมันก็ยังไม่ผ่านยังง่วงไม่ได้นอนเลยจะตายไหมถ้าเราไปกังวลกันมันก็ไม่ผ่านนี่ว่าตายเป็นตายยอมสละตาย ไม่นอนมันก็จะผ่านได้ถ้าไม่สละตายก็ไม่ผ่านเหมือนเราเคยไอ้ฐานจิตว่าไม่หลับพรรษาหนึ่งจะแรกกันว่าจะตายหรือเปล่า พอใกล้จะเข้าพรรษาก็ยิ่งหรือตกใหญ่ยิ่งกลัวใหญ่นี้ พอถึงว่ายอมสละตายตายเป็นตายพอยอมสละตายได้มันไปได้มันก็ไม่ง่วงแต่ไม่ได้หลับนั่งไม่ได้หลับก็ตัวมากจะเดินจงกรม เดินทั้งวันทั้งคืนนั่งก็จะชั่วโมงสองชั่วโมงกลางวันก็จะนั่งแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงกลางคืนก็จะนั่งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็จะเดินจงกรม ทั้งวันทั้งคืนนี่ถ้าเรายอมสละตายเนี่ยก็จะผ่าน ผ่านได้ความง่วงหรือเวทนาถ้ายอมไปได้มันก็จะผ่านถ้าไม่สละตายมันก็ไม่ผ่านไม่สงบเหมือนกับความสงบก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันถ้าเราไม่ยอมสละตายมันก็ไม่ผ่านไม่ข้ามต้องอยู่อีกฟากหนึ่งของความตายฟากนี้ข้อในการชี้ก็คือเหมือนกับเป็นมาบังคับเอาเราไว้เป็นข้อบังคับหรือเราต้องอธิษฐานเพื่อจะฝึกใจของเรามาข่มใจของเราเพราะถ้าไม่มีข้อบังคับนี่มันก็เอาใจไม่อยู่
อาการถือธุดงค์ก็มีอานิสงส์มากพระเจ้าตรัสมีอานิสงส์มากก่อนที่ถือธุดงค์นั้นถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าโอกาสก็จะสําเร็จได้ก่อนคนอื่นเขา นี่ถ้าคนไม่เคยถือธุดงค์เลยถึงจะมีโอกาสได้ฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าก็ตาม โอกาสที่จะสําเร็จก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีนิสัยมาก่อนไม่ได้สร้างนิสัยเอาไว้เพราะถ้ามีนิสัยไว้แล้วฟังธรรมมันก็จะเข้าใจ เพราะว่ามีนิสัยได้ฝึกเอาไว้ ช่วงนี้ก็เดี๋ยวคงได้เวลา ยังมีพระมาแสดงธรรมต่อให้16:30โยมเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาสู่ลันธรรมเวลาทำละเวลาส่วนตัวเสร็จแล้วก็กลับมาสู่ลันธรรมจะได้มาฟังธรรมกันต่อแล้วก็ปฏิบัติกันต่อจะได้อยู่กันแล้วว่าปฏิบัติกันทั้งคืนมาก็คงยุติแค่นี้ก็สาธุขอให้โยมได้ดวงตาเห็นธรรมกันทุกคนทุกท่าน